มะนาวนี่เป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นนะคะเพื่อนๆซึ่งต่างจากมะปิดนะแล้วก็ต่างจากส้มเขียวหวานนะคะซึ่งมะปิดและส้มเขียวหวานเนี่ยเปรี้ยวเหมือนกันแต่ว่ามีฤทธิ์ร้อนแต่มะนาวเขามีความพิเศษคือเขาเปรี้ยวแล้วเขามีฤทธิ์เย็นเวลาที่ทานเข้าไปในร่างกายเขาทำปฏิกิริยากับร่างกายแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นด่างทันทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะใช้ทานกับเกลือเนี่ยถ้าเราใช้มะนาวเนี่ยมะนาวมีฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดความสมดุลโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะมีฤทธิ์ร้อนนะคะเพื่อนๆถ้าได้มะนาวลงไปก็จะบาลานซ์กันสมดุลกันพอดีเนาะการดื่มมะนาวเนี่ยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะดื่ม1ลูก2ลูก3ลูกไม่ได้เป็นอันตรายนะคะเพราะว่ามะนาวเขาเป็นธรรมชาติเนาะเขายังไปกระตุ้นในส่วนของลำไส้ให้เกิดการทำงานที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ในมะนาวนะคะยังมีสารชนิดหนึ่งเรียกว่าสารที่ช่วยในเรื่องของการลดอาการซึมเศร้าทำให้เกิดอาการสดชื่นแล้วก็ทำให้ลดอาการเบื่ออาหารได้ด้วยค่ะในแก้วนี้นะคะก็นอกจากมีมะนาวแล้วนะคะนี่ก็จะเติมเกลือดำเข้าไปด้วยแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบกลิ่นกรรมฐานนะคะก็สามารถที่จะใช้เกลือชมพูด้วยเกลือชมพูได้นะคะแต่ว่ากรรมฐานเนี่ยข้อดีของกรรมฐานก็คือเขาขับสารพิษค่ะเขาจะมีคุณสมบัติในการดึงพิษอันนี้คือเกลือดำที่ป่นละเอียดแล้วนะคะสีจะออกอมชมพูนิดนึงแต่ว่าเกลือดำสูตรของคนอินเดียเนี่ยเขาจะใส่มหาหิงกับตีพลาลงไปอันนี้คือน้ำผึ้งธรรมชาตินะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะทำให้กลมกล่อมสักนิดนึงเนื่องจากนี้ไม่มีกล้วยวันนี้เนี่ยขนกล้วยไปบ้านแม่หมดเลยค่ะก็เลยไม่มีกล้วยแล้วนะคะแล้วเราก็เติมน้ำลงไปซึ่งถ้าทำแบบนี้เนี่ยคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทานง่ายมากขึ้นนะคะเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้3รสซึ่งก็จะออกจี๊ดจ๊าดนิดนึงนะคะเราได้ทั้งวิตามินเกลือแร่ทั้ง84ชนิดและที่สำคัญก็คือได้ไฟเบอร์เราจำเป็นมากที่จะต้องทานผักและผลไม้ทั้งใยทั้งก้านทั้งกากโดยที่ไม่ต้องแยกนะคะเพราะว่าการแยกเนี่ยสำหรับคนที่เป็นมะเร็งหรือคนที่เป็นเบาหวานเนาะน้ำตาลมันจะเยอะมากเกินไปนะคะแต่การที่เราทานทั้งกากทั้งใยเนี่ยตัวไฟเบอร์หรือว่าตัวกากใยเนี่ยนะคะเขาจะช่วยซับน้ำตาลเนาะน้ำตาลก็จะไม่ไปสู่กระแสเลือดเราโดยตรงแต่จะมีตัวกากใยพวกเนี้ยซับน้ำตาลเอาไว้ซึ่งก็จะปลอดภัยต่อร่างกายแล้วก็เป็นผลดีนะเพราะว่าน้ำตาลไม่ต้องเข้าสู่กระแสเลือดเราเยอะมากเกินไปนะคะอันนี้หลังจากที่เราปั่นจนแหลกแล้วเราก็จะได้น้ำมะเขือเทศที่มีรสชาติจี๊ดจ๊าดมากเพราะว่ามะเขือเทศผสมมะนาวผสมน้ำผึ้งแล้วก็ใส่เกลือดำลงไปอร่อยมากเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มที่จะทำน้ำปั่นทานนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทำแบบให้มันดูไม่มีอะไรมากเนาะจะได้รู้สึกทานง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยด้วยนะคะน้ำผักปั่นเนี่ยจะมีเอนไซม์สูงถ้าเราสามารถทานได้มื้อก่อนอาหารนะคะจะเป็นผลดีกับลำไส้ผลดีกับร่างกายอย่างมากเพราะว่าในส่วนลำไส้ที่ดูดซึมเอนไซม์จะมีอยู่แค่คืบเดียวเนาะจริงๆส่วนเนี้ยถ้าเราทานน้ำผักผลไม้ก่อนนะคะเราจะมีระบบการเผาผลาญที่ดีและระบบการดูดซึมอาหารที่ดีนะคะถ้าเราฝึกทานแบบนี้แล้วเราสามารถทานระหว่างมื้อได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทานเฉพาะตอนเช้ากลางวันก็ทานได้ตอนเย็นก็ทานได้ทานแทนอาหารได้เลยนะคะยิ่งเราทำผักผลไม้หลายๆอย่างรวมกันแล้วเราปั่นทานเนี่ยยิ่งจะทำให้สารอาหารครบโดยเฉพาะคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยกินแป้งขัดขาวให้น้อยนะคะแต่ว่าหันมาทำผักผลไม้ปั่นแล้วทานให้เยอะๆอย่าลืมทานอาหารให้เป็นยากันนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณค่ะบ๊ายบาย